ครับผมชื่อสุวัฒน์เกิดเพชรนะครับชื่อเล่นชื่อวัฒน์นะครับเป็นมือกีตาร์ของวงทิกเกอร์ทีฟนะครับก็มีทำอัลบั้มตอนนี้ก็ทำอัลบั้มกับอาจารย์สาปานพุ่มแล้วก็อาจารย์เล็กปานพุ่มนะครับในโปรเจกต์ชื่อว่าวงสุดลวดนะครับพักหลังนี้ก็เริ่มผันตัวมาทำงานในห้องอัดนะครับเป็นมือกีตาร์บันทึกเสียงนะครับเริ่มต้นครั้งแรกที่ผมเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยก็ใช้เอฟเฟคผสมกันนะครับระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกตอนนั้นก็จะเริ่มมีดิจิตอลเอฟเฟคเข้ามาละยุคแรกๆนี่จะเป็น GT3 ผมจำไม่ได้ช่วงแรกบันติเอฟเฟคทำได้ดีในโหมดของในพวกรีเวิร์บโมดูเลชันอะไรพวกแต่ว่าพวกปีแอมเนี่ยยังสู้ความเป็นอนาล็อกไม่ได้ในเรื่องของเนื้อเสียงนะครับแต่ว่ามันเสียงเฟกเนี่ยข้อดีของมันก็คือความสะดวกครับยุคแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงแปลกเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเสียงครีมเพราะว่าเสียงครีมในยุคแรกๆของมันเสียงเฟกเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบนแล้วก็ค่อนข้างกระด้างนะครับแต่เสียงแปลกเนี่ยทำได้ดีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเอาจริงฟังไม่ออกแล้วความรู้สึกผมอ่ะถ้ามี2แท็กมาวางเนี่ยถ้าฟังแค่รอบ2รอบเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกว่าไหนคือมันติอันไหนคือหัวแอมจริงๆนะครับแต่ตอนเนี้ยโอ้โหด้วยเสียงครีมทำได้ดีมากฟีลลิ่งแบบแอมลอดนะครับยิ่งผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์สไตล์วินเทจเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเสียงครีนแล้วก็ไดนามิกในการดีดหนักเบาเลยนะค่อนข้างที่จะติดสัมผัสของแอมลอดพอสมควรนะครับถ้าเล่นมัลติเอฟเฟกต์ตัวไหนแล้วมันยังไม่โดนเนี่ยก็ยังไม่ซื้อยิ่งในยุคปัจจุบันที่ร้านที่เล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยจะชอบไม่ค่อยมีตู้แอมละหมายความว่ามือกีตาร์ต้องสามารถดึงสัญญาณไปที่มิกเซอร์แล้วก็ให้เสียงออกมาที่มอนิเตอร์ในการฟังของตัวเองแล้วก็เสียงออกไปข้างนอกเนี่ยแต่ก็มาไอตัวนี้แหละรู้สึกว่าเล่นแล้วเฮ้ยมันได้หนึ่งตอบโจทย์ได้นะครับในการบันทึกเสียงนะครับห้องอัดเนี่ยสบายเลยตัวเนี้ยสามารถเอา IR ข้างนอกที่เรามีไว้อยู่แล้วที่เราซื้อไว้อยู่แล้วครับเอามาใช้ได้แล้วก็อีกจุดนึงก็คือผมรู้สึกว่าปีแอมก็ทำได้ค่อนข้างดีได้คาแรคเตอร์ของถ้าสมมติเลือกมันจะมีเฟนเดอร์ใช่ไหมในนั้นทวินรีเวิร์บเรื่องบทนี้ปุ๊บก็ยังได้กันเขาเรียกว่าสำเนียงของตู้แอมตัวนั้นมาอยู่มีความขวางมีความคมใสมีความชัดแล้วก็เสียงไม่เบลอเสียงย่านโลไม่เบลอทำได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อดีของมัลติเอฟเฟกต์ก็คือเราไปอัดที่ไหนก็จะได้ฟาวเดิมเพราะเราเซตไว้แล้วแต่ถ้าเป็นตู้แอมจริงๆเนี่ยแค่ห้องอัดเดียวกันเนี่ยอีกวันนึงมาเนี่ยขยับไมค์คนก็จะรู้ให้เสียงมันเปลี่ยนไปแล้วมันค่อนข้างที่จะเซตให้ซาวด์เดิมค่อนข้างยากได้แค่คล้ายแปลว่าแล้วถ้าเราอัดแอมจริงเนี่ยเขาจะพยายามให้จบในเพลงนั้นในวันนั้นไปเลยแต่ว่ามันปีไหนให้เรากลับมาแก้เรามารีแอมเรามาทำอะไรกับมันได้อีกค่อนข้างสะดวกเนี่ยผมให้ความสะดวกของมันปีเนี่ยยิ่งไอตัวเนี่ยให้ 100% ครับถ้าคุณเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับที่ใช้ตัวเนี่ยหลักๆแน่นอนเลยตัวเนี้ยคล่องตัวมากคือเราเสียเวลาเซตแค่วันเดียวครับคืออาจจะเซตกับคอมพิวเตอร์นะที่มันมีโปรแกรมใช่ไหมครับเซตแล้วก็ทำเป็นซีนไว้ก็จบแล้วครับเอาก้อนมาพ่วงก็ได้ใช่ไหมเอาเอฟเฟกต์มาลูปก็ได้ก็อาจจะเหลือบอร์ดอาจจะเหลือแค่ประมาณ 3-4 ก้อนนะแล้วก็อาจจะชอบเสียงแตกข้างนอกก็เอามาพ่วงก็ได้จบแล้วส่วนถ้าเราใช้อนาล็อกโอ้ก่อนจะจบอย่างน้อยอนาล็อกก็ต้องเลือกแอมป์ที่ดีก็ดูฝรั่งรีวิวเลยเนี่ยโอ้เปิดเสียงคีนมาปุ๊บคือเราได้ยินเสียงคีย์ที่มันเป็นแบบจากแอมมาสักพักเราจะคุ้นหูไงเราจะรู้ว่าไงเสียงอย่างเงี้ยมันเอาไปทำงานได้ผ่านได้ตัวนี้ปุ๊บโทรหาน้องเลยจัดหนึ่งตัวก็คือผ่านครับเสียงคีย์ผ่านเสียงแตกนี่ผมไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าหลังๆมันเนี่ยมาตีเฟกเนี่ยทำเสียงแตกเป็นโอเวอร์ไดร์เนี่ยดีมากครับดีมากเสียงคีย์ตัวเนี้ยผมว่าผ่านคือผมลองแล้วเดี๋ยวถ้าดูคลิปเนี่ยน่าจะมีเสียงกีตาร์ที่ลองแล้วอันนี้คือจากสายแจ็คเข้าเอฟเฟกต์ใช่ไหมแล้วก็เข้าซับการ์ดก็เป็นเสียงที่เพื่อนๆได้ยินในคลิปนะครับผมว่าเหมาะกับทุกสถานะคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็เหมาะกับเพราะว่าอย่างเด็กเอาไปเดี๋ยวนี้เด็กจะชอบทำเพลงกันเองละมีคอมพิวเตอร์มีอะไรอันนี้มันอัดเสียงได้เลยแล้วอันนี้คือเหมาะในโหมดของการทำงานในสตูดิโอเล็กๆก็ได้นะแต่ทำที่บ้านอะไรพวกนี้ทำเล็กๆแล้วก็งานห้องอัดใหญ่ก็เหมาะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะมันก็ทำง่ายส่วนงานเล่นสดก็เหมาะอยู่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีตรงเอาท์พุตมันใช่ไหมครับสามารถเปิดปิดไอตัว IR ได้ก็สะดวกครับ
สะดวกก็มันจากแอมเยอะๆเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่ประมาณสตอมบ็อกซ์2ปุ่มเนาะเล็กมากอ่ะตัวนี้ตีราคาไปผมให้ตีไป 6,500 นะแอมจริงๆที่คุณอยากได้แอมที่สแตนดาร์ดแบบทั่วไปยังไม่ต้องไฮเอ็นมากเนี่ยผมว่ามันก็ต้องแอมหลอดนะครับสตาร์ทที่มือหนึ่งนะ15,000ขึ้นอยู่แล้วอย่าเห็นเลทราคามันต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะได้ยินซาวที่เล่นไปแล้วนะครับลองฟังดูเพื่อนๆลองฟังเองนะครับผมมีเวลาก็ไปลองตามร้านที่เขาให้ลองครับอยากให้มาลองเองอยากให้มาฟังเองส่วนตัวผมลองแล้วแล้วก็เล่นดูแล้วสักพักหนึ่งก็เสียตังค์ครับซื Thank you.